ฝากถึงลูกๆที่กำลังดูอยู่ทางบ้านในฐานะที่แบบเป็นคุณพ่อแล้วก็ใกล้วันพ่อแล้วก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยบางครั้งเราก็ยุ่งกับธุรกิจยุ่งกับการงานจนมากเกินไปจนบางครั้งเราอาจจะลืมเหลียวแลท่านวันพ่อพาท่านไปทานข้าวหรือไม่ก็เข้าครัวทำกับข้าวแบบที่ยุ้ยทำให้ท่านทานอย่าไปคิดว่าท่านจะทานไม่ได้คืออะไรก็ตามที่ลูกทำให้เนี่ยท่านพร้อมที่จะทานอยู่แล้วลูกๆทุกคนนะคะต่อให้ทำกับข้าวเป็นหรือทำกับข้าวไม่เป็นเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำอะไรที่ต้องทำเพื่อคุณพ่อแล้วก็ทำเต็มที่ภาพมันจะออกมายังไงผลจะออกมาดีไม่ดีเชื่อว่าพ่อไม่เคยแบบเขาเรียกอะไรพูดแล้วก็จะร้องไห้พ่อไม่เคยมองถึงผลของมันแค่แบบดูถึงความตั้งใจของเราเพราะว่าพ่อรักลูกเหมือนที่ลูกรักพ่อทุกวันปรบมือหน่อยค่ะทั้งแผ่นดินเลยนะคะขอบคุณค่ะ